จะมีเวลาท่าน35นาทีเพื่อไปรู้ตรงนี้นะขบวนจอดนครปฐมให้เราประมาณ30นาทีสั่งพิเศษมานะฮะ225บาทใครที่ทานเผ็ดไม่ได้เหลือเด็กสวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่กับผมไอ้พิพงษ์แล้ววันนี้เราอยู่ที่หัวลำโพงตอน6โมงนะฮะเดี๋ยวนี่เป็นบรรยากาศนะครับผมวันนี้นะฮะทริปนำเที่ยวไปน้ำตกนะครับผมกับขบวนที่909เนาะตอนนี้ผู้โดยสารรอเต็มขบวนเลยนะทุกคนน้ำบึ้งตื่นแต่เช้าออดไลน์อันนี้ขบวนยังไม่เข้าเทียบชานชาลาเลยนะทุกคนนะสำหรับที่หัวลำโพงนะทุกคนนะขบวนรถที่จะไปเที่ยวน้ำตกนะครับของสายกาญจนบุรีเนี่ยมีวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมแล้วก็วันหยุดนะครับตะเลิกนะฮะวันละ1เที่ยวนะครับผมก็จะออก 6:30 นะครับก็ราคาตั๋วเนี่ยชั้น3เลยนะจะอยู่ที่120บาทถ้าเป็นตู้แอร์เนี่ยจะคนละ240บาททั้งไปและกลับนะครับผมคือ1ราคาเนี่ยไปกลับในราคาเดียวคือว่าถูกมากเลยนะนี่เป็นบรรยากาศผู้โดยสารเตรียมความพร้อมนะฮะไม่ว่าจะมาปิกนิกมาเที่ยวมาเล่นน้ำกันก็เตรียมความพร้อมกันมานะฮะตอนนี้ขบวนรถก็เข้าจอดเทียบชานชาลาแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเนาะในส่วนตู้ข้างหน้านี้จะเป็นน้ำตกกันนะครับผมจะมีชั้น3 2ตู้แล้วก็ตู้แอร์1ตู้โอ้ยคนเยอะมากครับทุกคนอันนี้ก็รีวิวเลยนะฮะการเดินทางจริงๆว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกัน
นะครับเย็นสักครู่นะครับคือเราก็จะไปจอดที่สถานีนครปฐมนะครับสถานีนครปฐมเราจะมีเวลาสั้น35นาทีนะครับเพื่อไปซื้อทะเบียนอาหารแล้วก็กลับมาทานที่รถหรือนมัสการพระร่วงโรจนฤทธิ์ท่านก็ไหว้ข้างล่างนะครับนะฮะไม่จำเป็นต้องไปไหว้ข้างบนนะครับถ้าท่านถือเดินขึ้นไปไหว้ข้างบนนะฮะแล้วก็เดินสักรอบนะครับกลับลงมาแล้วเราก็คงจะออกข้างออกไปผมไปแล้วนะครับนะท่านก็อาจจะได้เที่ยวนครปฐมทั้งวันแล้วครับเราจะมารับกลับมาตอนเย็นนะฮะนครปฐมนะครับจะมีของกินมากมายท่านเลือกซื้อนะฮะถ้าอยากจะซื้อข้าวหลามชั่วโมงของฝากท่านก็ซื้อขาไปได้เลยขากลับเราไม่จอดให้ซื้อแล้วเพราะฉะนั้นใครอยากจะซื้อก็ซื้อขาไปได้เลยส่วนพวกกระเป๋านะฮะกระเป๋าสัมภาระติดตัวอะไรที่มันไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเอาลงไปนะฮะเอาไว้ที่เราได้ไม่หายผมวิ่งกระบวนนี้มาหลายปีแล้วก็ไม่เคยหายนะฮะและอย่างหนึ่งสถานีนครปฐมเราก็มีกล้องวงจรปิดนะครับสนิทเลยครับสนิทเลยไม่ต้องกลัวหายไปไม่ได้ละครับนะตรงนู้นนะครับเราจะลงไม่ได้นะฮะเราจะลงไม่ได้ประตูบานนู้นเราจะลงไม่ได้นะครับเราจะต้องเดินมาลงบันไดนี้นะครับนะเวลาที่รถจอดนะครับให้ท่านกดปุ่มนะฮะประตูเขาก็จะเปิดให้แต่ถ้าท่านจะมายืนรอแบบรถไฟฟ้า BTS ให้มันเปิดให้ก็ยืนตรงนั้นแหละฮะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่าไปจอดแต่ประตูไม่เปิดให้ลงอันนี้ต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับอัตโนมัติเรายังไม่มีตังค์สั่งซื้อมานะฮะเพราะตอนนั้นเราต้องใช้อัตโนมือไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเวลาให้ทราบนะครับว่าจะออกได้เวลาเท่าไหร่นะฮะเปิดหายเวลาเองแล้วก็กลับหายทันนะครับมาถึงนครปฐมนะฮะใครไม่ได้ทานไก่ย่างบางตานนครปฐมที่ถือว่าผิดเขาจะเป็นไก่ย่างทานด้วยความไม่สีเหลืองนะฮะตอนที่ท่านจะเดินข้ามสะพานไปสังเกตฝั่งขวามือริมคลองนะเป็นร้านรถเข็นรถสีแดงๆนะครับเขาจะเขียนว่าร้านเจ๊ม้วนไก่ย่างนะเขาไม่ได้เขียนไก่ย่างบางตานนะเขาจะเขียนว่าเจ๊ม้วนไก่ย่างไก่ย่างไม้ข้าวเหนียวห่อน้ำเปล่าขวดท่านจะหยิบได้พยัญชนะตกละฮะหรือใครอยากจะทานข้าวหมูแดงร้านเก่าต้นตำรับเขานะฮะเวลาที่ท่านเดินข้ามสะพานไปแล้วสังเกตฝั่งซ้ายมือนะเป็นตึกแถวสองชั้นสังเกตง่ายๆนะถ้าท่านมองเห็นเซเว่นร้านก็จะอยู่ใกล้ๆกับเซเว่นนะครับเขาชื่อว่าร้านตั้งฮะสิงนะฮะตั้งไข่กองครับแล้วมาทานที่รถอย่าไปทานที่ร้านคิวมันเยอะอาจจะตกรถนะฮะเพราะเวลาไม่ได้เยอะนะครับแค่35นาทีนะฮะบริหารเวลาให้ดีนะครับนะเดี๋ยวผมจะแจ้งเวลาให้ทราบนะครับมาจอดได้เวลาเท่าไหร่
พอถึงเวลาขบวนรถก็จะมาจอดเทียบนะครับผมให้ผู้โดยสารได้ขึ้นแล้วไปต่อที่น้ำตกกันนะฮะเราก็ไปได้กาแฟไปเรียบร้อยแล้ว
เลยครับแม่น้ำแขวงนะทุกคนนะขบวนรถก็จะจอดให้เราประมาณ30นาทีครับไม่เกินก็นี่เป็นบรรยากาศที่สะพานแม่น้ำแขวงนะครับผมที่กาญจนบุรีโอ้โหทุกคนอย่างเยอะทุกคนไหนจะนักท่องเที่ยวมาเองนะครับผมมากับไกด์ก็มีนะฮะแล้วก็มากับรถไฟอีกก็ที่แม่น้ำแควก็จะมีร้านตลาดอย่างเงี้ยทุกคนก็เยอะเลยนะฮะร้อนก็มาถึงนะครับผมมาเดินถ่ายรูปเที่ยวเลยเงี้ยก็ระวังกระเป๋ากระเป๋าด้วยนะครับเพราะว่าเคยมีการขีดกระเป๋าขึ้นมานะครับผมแล้วก็มีตำรวจทางรถไฟอยู่ตรงนู้นนะฮะก็พอออกจากสะพานแควนะครับผมรถไฟจะไปที่สะพานรถไฟมรณะนะฮะก็เป็นอีกที่นึงที่เป็นจุดอันซีนของสายกาญจนบุรีเลยนะครับเมียวแล้วเมียใช่อยู่ข้างบนแล้วเรียบร้อยโอ้โหใช่ตาตรงนี้สวยไหม
เหมือนที่เราต่อกันเลยไหมเหมือนที่เราต่อกันเลยก็ได Thank you.
ว่าพวกจะลอยตึกลำบากขนาดไหนก็ไปมองดูข้างล่างได้ทั้งซ้ายและขวาก็ไปมองดูนะฮะสมัยก่อนไม่มีรถแมคโครไม่มีรถเคนนะครับเขาใช้เชือกสาวว่อขึ้นมานะครับตรงนี้พวกเขาเสียชีวิตเยอะที่สุดเลยนะครับที่แตกแล้วสลับไหมคนยังไม่แตกบ้างนะฮะเราจะสลับกันไปแบ่งกันนะฮะ
จ้านี่จะละจะละได้นะครับยอดใจดีข้างบน
ยำม็อกยำอะไรนะอะไรดีม็อกยำนะกัมพูชายำกัมพูชาสีชาติครับเป็นร้านนี้นะร้านอาหารนะฮะหน้ารถจักรนะฮะโอ้โหเป็นร้านตรงนี้นะครับสั่งอาหารแล้วเดินไปข้างหน้าตกทีเดียวเลยไม่ต้องเดินย้อนไปย้อนมานะฮะน้ำตกเดินไป20เมตรไม่ไกลนะฮะต้องการขอโปร่งสีเชิญครับเชิญครับถึงแล้วเราก็ถึงปลายทางน้ำตกสยบเลยนะครับผมขึ้นมาน้ำตกเลยนะผู้โดยสารลงจากรถนะสำหรับใครชอบทานยำนะยำทะเลยำกระด้างลงจากรถได้ผมโอ้โหได้ยำเลยก็เราจะซื้อของกินแล้วเข้าไปน้ำตกเลยนะฮะก็เขาบอกว่าเดินไปประมาณไม่ถึง20เมตรนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวรถก็จะลงไปจอดที่น้ำตกข้างล่างอันนี้คือน้ำตกสยบอ่ะเราก็ได้อาหารเสบียงเราไปเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไป20เมตรเอาเดินเข้ามาเราก็เห็นรถจักรไอ้น้ำนะครับผม702โหคันใหญ่มากจะรู้ได้ไงวะรู้ได้จังไดไม่เราก็ตุนเสบียงกันเรียบร้อยเพราะรถมาจอดนะครับผมจะมารับเราตอนบ่าย 2:40 นะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศที่น้ำตกนะครับผมตอนนี้เราก็เข้าถึงน้ำตกแล้วนะครับผม20เมตรใกล้ๆบรรยากาศนี่คือเป็นบรรยากาศที่น้ำตกนะครับผมวันนี้วันอาทิตย์แล้วคือแบบคนเยอะมากคนเยอะมากอ่ะทุกคนนี่นะฮะน้ำตกเรากำลังเดินมาหาที่นั่งกันทุกคนข้างในนี่คือน้ำตกมากโอ้โหน้ำคือถ้ามานะครับทุกคนแนะนำว่ามาเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนด้วยนะฮะทุกคนนะก็นี่แหละครับผมการเดินทางโดยรถไฟแค่120บาทไปและกลับเนี่ยคือราคารวมอยู่แล้วนะครับผมพร้อมไกด์พร้อมการแนะนำชมวิวต่างๆนะครับผมถือว่าโอเคมากเลยนะฮะก็อยากให้ทุกคนได้ลองมากันนะครับผมที่น้ำตกใส่ยกน้อยนะฮะก็คือขบวนรถจะมาถึงน้ำตกเลยนะฮะไม่ต้องไปต่อรถเมล์ที่ไหนนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็พวกเรา2คนก็ลากันไปเพียงเท่านี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราไปหาทานข้าวแล้ว